สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแตงโมกับแม่เพิ่งกลับมาคุยกันไม่กี่ปีเรียกได้ว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ได้พลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์65จนกระทั่งพบร่างของสาวแตงโมเมื่อเวลา 13:00 นวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุการณ์นางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้เผยเหตุการณ์แปลกๆว่าอยู่ๆก็คิดถึงบุตรเมื่อวานตอน 4:00 วันเกิดเหตุคิดถึงเขามากว่าจะไลน์ไปหาแต่ก็ไม่ได้ไลน์ไปอยากเจอเขาเพราะไม่ได้เจอหลายวันแล้วก่อนทราบบุตรสาวพลัดตกเรือแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามหากย้อนไปเมื่อปี2559หลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมภัทรริดาชื่อเดิมได้เปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นนิดาภัทรวีรพงษ์ตอนแรกหลายคนสงสัยว่าจะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักหรือเปล่าแต่หลายคนก็คาดการผิดเพราะแตงโมเปลี่ยนชื่อเป็นนิดาก็เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่พนิดานั่นเองโดยแตงโมได้เคยโพสต์ให้เหตุผลสุดซึ้งว่าสุขสันต์วันเกิดคุณพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ที่รักของน้องใจของน้องคุณแม่คนสวยดวงตาของคุณแม่สวยมากรูปนี้คงบอกได้ชัดเจนแต่ดูแอบหลายใจเบาๆเพราะคุณแม่ดูมีเสน่ห์มากทั้งที่ไม่ได้ยิ้มไม่แปลกใจทำไมพี่โมถึงแพ้ทางฮ่าๆน้องดีใจมากที่ช่วงระยะหลังของชีวิตเราได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นได้ดูแลคุณแม่มากขึ้นน้องมีความสุขมากที่ได้ทำหน้าที่นี้เพราะก่อนหน้านี้มีคนอาสาทำแทนอยู่นานน้องรักคุณแม่มากการที่ผู้หญิงสักคนเติบโตมาอย่างมั่นคงกับคุณพ่อซึ่งเป็นสิ่งดีแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะขาดแม่ได้ความหอยหาความคิดถึงลึกๆแล้วมันมีอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เรากดมันไว้ตอนนี้เมื่อเราเปิดใจหากันเข้าใจกันและกันกำแพงต่างๆอุปสรรครอบด้านต่างๆก็หมดลงความสุขจนอิ่มล้นก็เข้ามาแทนที่ระหว่างเราความโหยหาของคนนี้ก็ไม่มีอีกต่อไปขอบคุณพระเจ้าที่ขีดเส้นทางให้เราแบบนี้เพื่อวันหนึ่งเราจะรู้ซึ้งถึงความรักของแม่บุตรอย่างแท้จริงรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะไม่ห่วงเรื่องไหนนอกจากเรื่องนี้อีกแล้วมีทุกอย่างแต่ไม่มีสุขภาพที่ดีมันก็เท่านั้นสู้มีแค่บางอย่างแต่สุขภาพกายใจดีไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตน้องกับคุณพ่ออยู่ด้วยกันตัวติดกันมาตลอดจนเหมือนเป็นคนเดียวกันคุณพ่อคือส่วนหนึ่งของน้องและมาถึงทุกวันนี้ช่วงหลายปีหลังที่เราทั้งคู่ได้ดูแลใกล้ชิดกันแต่ในความทรงจำของใครหลายๆคนอาจจะยังไม่ชัดเจนนักน้องอยากให้คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของน้องเป็นชีวิตน้องเช่นกันจากนี้ต่อไปเวลาที่เหลืออีกครึ่งชีวิตน้องขอใช้ชื่อท้ายของคุณแม่คือนิดาเพื่อเวลาที่น้องได้ยินคนเรียกหรือคุณแม่และคนที่เรียกนั้นจะได้รู้ที่มาของชื่อนี้ก็คือชื่อคุณแม่พนิดาผู้ให้น้องมานั่นเองและนี่คือของขวัญที่น้องตั้งใจที่จะมอบให้คุณแม่ในวันเกิดปีนี้ค่ะพระเจ้าอวยพรนะคะจากนิดาถึงคุณแม่ผู้ไม่เปิดเผยชื่อไอจีอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ